สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องลอนๆอินเตอร์อีกเป็นประจำเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่5แล้วนะครับที่เราไปแสวงบุญสังเวชนียสถานประเทศอินเดียประเทศเนปาลครับระหว่างวันที่25ถึง2ธันวาคม2566นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ลานจอดรถทางขึ้นภูเขาคิชกูฏนะครับตอนนี้ทางคณะของเราก็เดินลงจากรถแล้วเราก็มาเจอร้านขายครับกระลำจ่ายครับนั้นเราก็คณะของเราก็จะเตรียมตัวเดินขึ้นไปที่เขาคิชกูฏตอนนี้ท่านพระอาจารย์ท่านก็ได้บรรยายว่าถ้าใครอยากจะซื้อไม้เท้านะครับหรือว่าเช่าก็ประมาณ20รูปีครับตอนนี้ก็กำลังเดินขึ้นไปนะครับคณะของเราแล้วข้างล่างจะกลายเป็นอาเขตเป็นตลาดนะครับข้างบนนี้ก็เป็นโรงแรมที่รัฐบาลนั้นมาพัฒนาก็เลยเป็นคือตรงพื้นที่ตรงจะขึ้นเขานะครับเพื่อพัฒนาในโคไมมีทั้งเปียกทั้งแห้งนะครับเวลาแถวนี้เนี่ยโคจรมีเยอะนะครับใช้ห้องน้ำได้นะครับ10รูปีนะครับถ้าใครกลัวข้อเข่ามีปัญหานะเอาไม้ไปช่วยได้นะครับเวลาลงนะเวลาขึ้นไม่เท่าไหร่เวลาลงนะครับแรงกระแทกเวลาขั้นบันไดจะเยอะหน่อยนะครับการให้กับรถที่มีศีลก็ได้อานิสงส์100เท่าท่านละ120นะครับตู้หนึ่งรับได้8ท่านนะครับนี่นะครับมะขามป้อมก็ของในป่าเนี่ยที่ต้องเก็บมานะครับแอปเปิลก็แอปเปิลอินเดียนะครับแอปเปิลเชอรี่มะขามป้อมลูกใหญ่มากมะขามป้อมลูกใหญ่นี่ไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับขึ้นเองตามธรรมชาตินะนะฮะนี่ก็กล้วยก็คล้ายๆบ้านเรานะครับแต่ว่าออกจะออกเปรี้ยวนะครับนี่เนี่ยตัวเป็นคนละนี่ไม้เท้าไม้เท้าอันนี้เนี่ยตัวนี้เจียมแรงอันนี้ไม้เท้าก็เข้าไม้เท้าของล่อตาล่อใจก็จะมีเรื่อยไปนะครับตลอดในเส้นทางระวังนะมูลโคนะครับระวังมูลโคนะครับตรงนี้ยังไม่ใช่ทางขึ้นเขาจริงๆนะคือทางขึ้นเขาจริงๆเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ขั้นบันไดตรงนี้ขึ้นไปปรารถนาอยากจะดื่มเลือดที่พระสอของพระสวามีเพื่อเมื่อ30ปีที่แล้วแก้อาการแพ้ท้องก็เลยมีการทำนายทายทักว่าพ่อรถที่จะประสูติการเนี่ยจะทำการปิตุฆาตพระนางก็เลยมาที่นี่นะครับมาที่นี่แล้วก็นางก็ยืนบนก้อนหินใหญ่นางกระโดดลงมาเอาท้องกระแทกพื้นบัตรพีเพื่อให้คันหลุดนะตรงนี้นะครับพระเจ้าพิมพิสารตามมาแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเลี้ยงไว้ดีๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เลยปล่อยให้เจริญเติบโตขึ้นมากลายเป็นพระเจ้าอาชาติศัตรูตรงนี้พระเจ้าพิมพิสารก็เลยสร้างอารามขึ้นมาหนึ่งแห่งชื่อว่ามริกทายวันหรือว่าสวนกวางนะครับตรงนี้เป็นที่อาราม1ใน18แห่งที่พระองค์นั้นสร้างถวายให้พระทั้งหลายจำพรรษาได้ใช่ครับครับหลังจากที่เราได้ฟังท่านอาจารย์ท่านได้บรรยายไปบางส่วนแล้วนะครับก็จะขอเล่าถึงประวัติของเขาคิชกูฏให้ฟังอีกสักเล็กน้อยนะครับเขาคิชกูฏนะครับเป็นภูเขาขนาดเล็กนะครับที่อยู่ทางทิศใต้ของโบราณสถานกรุงราชคฤห์นะครับแคว้นมคธปัจจุบันคือจังหวัดนาลันทารัฐพิหารประเทศอินเดียนะครับซึ่งเขาคิชกูฏเป็นสถานที่ประทับจำพรรษาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในพรรษาที่2พรรษาที่5และพรรษาที่7นะครับ
แล้วก็พรรษาสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพานนะครับที่เมืองกุสินารานะครับเขาคิชกูฏนะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าภูเขาหัวแรงนะครับเป็นที่รู้จักกันในชื่อภูเขาหัวแรงนะครับเพราะว่ารูปร่างเหมือนกับหัวแรงนะมีคำกล่าวว่าถ้าใครได้เดินขึ้นมาบนยอดเขาคิชกูฏนะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตเปรียบได้ว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดนะครับภูเขาคิชกูฏเป็น1ใน5เบญจคีรีนครนะครับเพราะแคว้นมคธล้อมรอบไปด้วยภูเขา5ลูกครับลูกที่1ก็คือภูเขาชื่อว่าเวภาระลูกที่2ชื่อว่าปันทวะลูกที่3ชื่อว่าเวปุลละภูเขาลูกที่4ชื่อว่าอิสิคิริและลูกที่5ชื่อว่าคิชกูฏครับที่เรากำลังเดินขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับปัจจุบันนะครับบริเวณทางขึ้นภูเขาคิชกูฏไม่ลำบากนะครับเพราะมีการวางปูพื้นอย่างสวยงามนะครับเป็นทางลาดยาวขึ้นไปนะครับใช้เวลาขึ้นเขาคิชกูฏประมาณ30นาทีนะครับแต่ถ้าใครที่เดินไม่ไหวก็สามารถใช้เสลี่ยงนะครับให้คนหามขึ้นไปได้นะครับค่าบริการประมาณ 1,000 บาทครับชันมาราจะดูพี่เอ็นเขาคุชกูดูพี่เอ็นครับมาดามีชลีอาบิทุกันทุกहमारे पैर दबा गए हैं पूरा चला हो गया साइड डाउन पॉली हो गए वहीं पे जल्दी सो थोड़ी जाना है तो मैं भी लोग से अब किसी का भी हालत खराब है पुट्टी का जना पक भी लगा อันนี้เราเกินครึ่งทางแล้วพักหนึ่งพักหนึ่งไม่ได้กดไม่ได้กดหายไปเดี๋ยวก็ถึงแล้วละกันเราจะลิมบิชันอันนี้ถ้ำอะไรยังไม่ใช่ถ้ำที่พักนะเดนอาจารย์ตัวว่าบ๊าบ๊าเรียกเต้นเนี่ยนะเดี๋ยวบอกก่อนได้หรือมาเขาจะไปช่วยจะเดินให้เดี๋ยวบอกก่อนนะได้เลยได้20เปอร์เซ็นต์กี่เดือน40เปอร์เซ็นต์โอ้จิตาบรมาเอาไปเช็คเลยเลยอ่ะ
อันนี้วัวใช่ไหมวัววัวนี่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 นสบายสบายครับสบายมังคีบัมเดินบ่าวมังคีบัมมหาราชามหารานีสวัสดีครับสาธุสาธุมหาราชา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 มยอมรับในในธรรมชาติของเราจะเห็นมาถึงนี้ทำขนาดนั้นคุ้มมาขนาดนั้นครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงถ้ำพระโมคคัลลานะนะครับเราเดินขึ้นมาจากทางขึ้นเขาคิจกูฏนะครับถ้ำแรกที่เราพบก็คือถ้ำพระโมคคัลลานะนะครับก่อนที่เราจะเดินไปถ้ำสุคละขาตาแล้วก็ไปที่พระคันธกุฎีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับตอนนี้เราก็มากราบถ้ำพระโมคคัลลานะนะครับซึ่งเป็นพระพระสาวกเบื้องซ้ายนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณที่ถ้ำท่านพระโมคคัลลานะท่านได้บำเพ็ญเพียรนะครับครับตอนนี้เราก็เดินออกมาจากถ้ำพระโมคคัลลานะเพื่อจะเดินต่อไปยังถ้ำสุคละขาตานะครับแล้วก็ไปที่พระคันธกุฎีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับครับตอนนี้ทางคณะของเราก็ทิ้งช่วงกันนะครับบางท่านก็เดินเร็วก็ไปไกลแล้วนะครับบางท่านก็ยังอยู่ด้านหลังนะครับก็เดินไปเรื่อยๆครับไม่รีบครับทางคณะแสวงบุญของเราเป็นคณะใหญ่นะครับครับตอนนี้เราก็เดินทางมาใกล้ถึงถ้ำสุคละขาตาแล้วนะครับนะครับถึงแล้วนะครับถ้ำสุคละขาตาเป็นถ้ำที่ท่านพระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ที่นี่นะครับขณะที่ยืนถวายงานพัดแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเวทนาปริฆาสูตรโปรดทีฆนคะหลานของท่านพระสารีบุตรนะครับในวันเพ็ญเดือนมาฆบูชาเฮ้ยคุณดีนะทรายยินดีตากุ้ยนะมาละมาด้านโอ้ย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 ครับหลังจากที่เราได้ไปกราบถ้ำพระสารีบุตรแล้วนะครับจากนั้นเราก็เดินทางขึ้น
ไปยอดเขาคิชกูดนะครับทางขึ้นบริเวณนี้ก็จะชันนิดนึงนะครับครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาจากถ้ำสุรขาตานะครับมองย้อนกลับไปก็สูงเหมือนกันนะครับครับนี่ก็ศรัทธาสาธุชนก็กำลังเดินลงก็มีนะครับครับเราเดินต่อนะครับใกล้ถึงพระคันธกุฎีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะครับด้านขวามือที่เราเห็นนั้นก็เป็นถ้ำพระมหากัสสปะนะครับที่ท่านบำเพ็ญเพียรที่นี่ครับด้านซ้ายมือนี่ก็เขานิยมมาเรียงมีการเอาหินมาเรียงกันนะครับเป็นความเชื่อนะครับครับทางคณะของเราก็เดินต่อนะครับใกล้ถึงพระคันธกุฎีแล้วครับตรงนี้ก็เป็นการสวดมนต์ของคณะผู้แสวงบุญจากประเทศต่างๆนะครับตรงนี้น่าจะเป็นประเทศเมียนมานะครับสุดไพเราะมากครับครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงยอดเขาคิชกูฏด้านหน้าของเรานั้นคือพระคันธกุฎีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราครับครับหลังจากที่ทางคณะผู้แสวงบุญของเราได้ขึ้นไปกราบพระคันธกุฎีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวดมนต์เจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาเสร็จแล้วนะครับจากนั้นทางคณะของเราก็เดินทางลงจากภูเขาคิชกูฏนะครับเราก็จะเดินทางต่อไปยังวัดเวรุวันนะครับแมงมุมไอ้เสือระวังแมงมุมนะเด้นอาจารย์สวัสดีครับมาอาจารย์บอกแต่อาจารย์บอกนะมหาราชจันบัว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 
นมดผมที่ใช้อยู่นี่มีใบโพดใส่ใบไปด้วยสฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับติดตามต่อใน EP ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ